ข้าวผัดปลาทูทำกินช่วงกักตัวทำขายออนไลน์ก็ได้ทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเมนูข้าวผัดปลาทูนะครับเริ่มต้นนะครับใส่น้ำมันนะครับประมาณ15กรัมนะครับก็ดูตามความเหมาะสมอีกครั้งนะครับอันนี้ใช้ไฟที่1,600นะครับเตาอินดักชันใส่ไข่นะครับไข่ไก่เบอร์3ใส่ข้าวเก่านะครับ160กรัมผัดให้เข้ากันสักนิดนะครับใส่ปลาทูนะครับประมาณ1ตัวเล็กนะครับปลาทูที่ทอดแล้วนะครับ1ตัวเล็กปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนชานะครับน้ำตาล1ช้อนชาเกลือป่นนะครับเสร็จ1/4ช้อนชาผงปรุงรสเสร็จ1/4ช้อนชานะครับพริกไทยเสร็จ1/4ช้อนชานะครับถั่วฝักยาว30กรัมนะครับพริกขี้หนู1เม็ดนะครับค่อยๆผัดให้เข้ากันนะครับเมนูนี้จะอร่อยนะครับรสชาติปลาทูเนี่ยจะถูกปากคนไทยค่อนข้างถูกปากคนไทยแล้วก็มีถั่วฝักยาวช่วยในความมันเข้ากันกับปลาทูแล้วก็มีตัดด้วยรสเผ็ดจากพี่ขี้หนูสัก1เม็ดนะครับต้นหอมนะครับ5กรัมต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดแบบพิเศษหน่อยเพิ่มความน่าสนใจด้วยเนื้อปลาทูทอดนะครับปลาทูใช้เป็นตัวเล็กนะครับผมซื้อมากองละ20บาทได้3ตัวนะครับเดี๋ยวต้นทุนเนี่ยผมจะทำวิดีโอสำหรับการคิดต้นทุนของข้าวผัดทั้งหมดนะครับมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับในวิดีโอถัดๆไปก็ประมาณนี้นะครับข้าวผัดปลาทูข้าวผัดปลาทูครับน่าทานหอมกลิ่นปลาทูเผ็ดๆนิดๆ นะครับเมื่อเสร็จแล้วนำมาจัดใส่จานนะครับให้สวยงามก็ดูน่าทานดีนะครับสามารถทำทานช่วงกักตัวทำขายออนไลน์ได้ครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเชฟแดนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเมนูได้ตลอดนะครับผมยินดีตอบคำถามทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ